ัดเดียวเก็บมะเขือลูกเล็กๆสีม่วงสีขาวสีเขียวประเภทไข่เต่าฝุ่นทิ้งช่วงมีปัญหานิดนึงโตช้าทางนี้จะเป็นสีม่วงเห็นเขาบอกว่าสีขาวสีม่วงนี่ชาวเวียดนามกับคนลาวนี่เขาจะชอบดองเอาไปกินกับเฝอนะมันจะรสชาติอร่อยเห็นน้องคนลาวพูดให้ฟังนะใบเยอะหายากเหมือนกันต้องเดินไปเดินมาเดินกลับเดินไปมันจะเห็นต้องถอยออกห่างๆเวลาเก็บมะเขืออันนี้โตช้าเหมือนกันสีม่วงไม่ค่อยจะดกเท่าไหร่สู้สีขาวไม่ได้แอปเปิ้ลนี้ก็มะเขืออีกอันนี้สีม่วงถ้าลืมใส่ถุงมือนี่มือจะคันคันเพราะว่ามะเขือมันจะคายเนาะใบมันมีขนแล้วก็มีฝุ่นมีปัญหาเวลาเราเก็บเสร็จแล้วก็ต้องรีบล้างมือไม่งั้นคันทายาหม่องทาพวกบาล์มสีเขียวนะจะหายเร็วจะหายคันเร็วอันนี้เป็นมะเขือขาวเล็กๆมีที่ว่าแก่เก็บไม่ทันก็มีปล่อยให้สีเหลืองเลยต้องคอยดูลางๆนะดึงเลยแหละเกลือเล็กนี่ดึงเลยแหละมันจะได้ขาดถ้าตัดมันไม่ไหวละลูกมันเล็กเกินมันไม่เหมือนมะเขือเปราะลูกขนาดนี้อ่อนดีอันนี้มันจะอ่อนไปอันนี้ก็เหมือนจะแก่อันนี้ก็โอเคลูกนี้ก็ใช้ได้นี่อันนี้เป็นพวงเลยพอๆกับมะเขือตอนนี้แต่มันจะเล็กเก็บภาพอันนี้เยอะหน่อยต้องเปิดกิ่งหาดูกิ่งการถึงยากเหมือนกันนะแต่คั่วไม่ถึงกับว่าแน่นเท่าไหร่หรอกไม่ใช่แน่นนะเหนียวไม่เหนียวเท่าไหร่กลัวจะโอเคใช้ได้เก๋ข้างล่างสีเหลืองอ
เก็บเสร็จแล้วน่าจะประมาณ6กิโลได้ตะกร้านี้ถ้าใส่มะเขือเต็มที่ก็ประมาณ6กิโลประมาณนี้ไม่เกินนี้6:40แล้วเดี๋ยวจะปลูกสะระแหน่อันนี้เป็นพันธุ์ของมาจากเมืองไทยหน้าหนาวว่าจะเอาไว้ในกินเฮาเผื่อเราจะใช้ทำกับข้าวอันนี้ถ้ามันยาวเราอยากจะปักชำแล้วก็ปักชำตรงนี้ได้โอเครดน้ำเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดสำหรับปลูกผักในกระถางเวลาเรารดน้ำไปนะปุ๋ยมันก็จะละลายลงดินแล้วก็พวกต้นผักรากเขาก็จะดูดซึมเอาพวกสารอาหาร